สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเข้มหัสวีอดีตลำบากไร้เงินข้าวไม่ตกถึงท้อง3วันโหมงานไม่ได้พักเพื่อผู้หญิง2คนเรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่เป็นที่พูดถึงและเป็นขวัญใจแฟนๆอย่างมากสำหรับหนุ่มเข้มหัสวีพระเอกลูกรักคนใหม่ของช่อง7ซึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้พระเอกหนุ่มเผยว่าการมาทำงานในวงการบันเทิงมันห่างไกลมากถามว่าตอนที่ถูกทาบทามเข้าวงการบันเทิงคิดเยอะไหมหรอครับผมแค่มีความคิดว่าอยากจะทำงานที่สามารถหาเงินมาดูแลครอบครัวได้ช่วงที่ผมเข้ามาตอนนั้นเป็นช่วงแฟชั่นโชว์ยังบูมๆอยู่มีเดินแบบทุกอาทิตย์รับเงิน 3,000 ถึง 4,000 บาทก็เป็นงานที่ง่ายสำหรับผมเดินๆจบไม่ต้องพูดจากนั้นเริ่มได้รับโอกาสมาเรื่อยๆเล่น MV บ้างโฆษณาบ้างซึ่งผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นพระเอกละครเมื่อก่อนผมฟันหล่อมีแก้มอ้วนมันค่อนข้างที่จะไกลตัวผมจริงๆสำเนียงการพูดแล้วโดนล้อยิ่งทำให้ผมไม่อยากคุยกับใครเลยพอพูดไม่ชัดมีตำหนิงานในวงการก็ยิ่งไกลตัวและแพลนของผมตอนนี้คือจะเก็บเงินส่วนนึงไปทำธุรกิจให้ครอบครัวได้ดูแลอยากทำคาเฟ่ร้านอาหารให้พี่สาวที่จังหวัดบึงกาฬบ้านเกิดของผมและสร้างบ้านสักหลังให้ทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันผมออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ 14-15 ปีช่วงนั้นติดเพื่อนไม่มีที่ปรึกษาพ่อกับแม่แยกทางกันก็ไม่รู้จะปรึกษาใครมีพี่สาวก็มีครอบครัวก็ไม่อยากจะรบกวนเขาพ่อก็หายแม่ก็หายและด้วยความคิดของผมเองด้วยซึ่งจริงๆเขาไม่ได้หายเขาพยายามติดต่อผมตลอดแต่ผมเลือกที่จะไม่ติดต่อกับใครเลยผมเคยเกือบไม่รอดไม่ได้กินข้าว3วันไม่ได้คุยกับครอบครัวและตอนนั้นมีศักดิ์ศรีว่าจะไม่ขอใครคือตั้งแต่วันที่ออกมาทำงานก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยตอนนั้นสิ่งแรกที่นึกถึงคือใบหน้าของแม่จึงทำให้ทุกอย่างกลับมาคิดได้และกลับมาเป็นครอบครัวได้อีกครั้งและตอนนี้เองพระเอกหนุ่มก็เหมือนได้ชีวิตใหม่เพราะนอกจากจะได้เป็นพระเอกดังแล้วเขายังถูกให้เป็นลูกชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนของแม่หนิงอีกด้วยเพราะแม่หนิงนั้นทั้งรักทั้งเอ็นดูหนุ่มเข้มมากๆชนิดที่ว่าช่วยดูแลและจัดการทุกอย่างเหมือนแม่อีกคนจนทำให้วันนี้จากเด็กหนุ่มที่พกเงินแค่25บาทได้พลิกรวย100ล้านได้ภายในเวลาแค่6ปีอีกทั้งยังสามารถซื้อรถหรูเกือบ10ล้านไว้ใช้งานซึ่งต้องบอกเลยครับว่ารถหรูคันนี้เหมือนรถคู่ของเขากับนางเอกคู่จิ้นอย่างสาวมุกดานรินทร์รักเพราะทั้งคู่ได้ซื้อรถยี่ห้อเดียวกันในเวลาใกล้กันมากๆอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ